เกมชาเลนจ์สุดฮิตอย่าง Popcat นะคะที่ต้องใช้นิ้วมือกดไปที่หน้าจอโทรศัพท์เพื่อให้โดนหน้าน้องแมวอาจเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดโรคนิ้วล็อกขึ้นได้ค่ะเพราะเป็นการใช้งานนิ้วมืออย่างต่อเนื่องนะคะในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการรักษาโรคนิ้วล็อกให้หายได้ภายใน5นาทีค่ะโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วยิ่งปัจจุบันมีแอปพลิเคชันหรือเกมมาให้เล่นหลากหลายขึ้นก็ยิ่งทำให้คนห่างจากโทรศัพท์ได้น้อยลงความเสี่ยงในการเกิดโรคนิ้วล็อกจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่นอกจากพฤติกรรมที่เกิดจากโทรศัพท์แล้วกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการใช้งานมืออย่างต่อเนื่องเช่นถือหรือแบกของหนักเป็นเวลานานทำงานบ้านงานสวนหรือแม้แต่การบีบบอลบริหารมือที่ทุกคนคิดว่าจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายแต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นการสร้างภาระให้กับกล้ามเนื้อจนท้ายที่สุดกลายเป็นโรคนิ้วล็อกโรคนิ้วล็อกเป็นโรคที่เกิดจากปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วอักเสบและหนาขึ้นทำให้เอ็นที่อยู่ภายในไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามปกติมักเกิดกับนิ้วโป้งนิ้วกลางและนิ้วนางหรืออาจเป็นพร้อมกันหลายนิ้วหรือนิ้วมือทั้งสองข้างเป็นพร้อมกันก็ได้โดยแบ่งความรุนแรงของอาการออกเป็นทั้งหมด4ระยะความรุนแรงของโรคนิ้วล็อกนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น4ระยะนะครับผมคือระยะที่1เนี่ยก็คือจะเป็นการอักเสบของตัวเส้นเอ็นแล้วก็ตัวปลอกเส้นเอ็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือแต่ว่าอาการล็อกเนี่ยยังไม่มีในตอนนี้นะครับผมนะพอตัวโรคเป็นมากขึ้นเข้าสู่สเตจที่2นะครับตอนนี้เนี่ยปลอกเส้นเอ็นเนี่ยก็จะเริ่มมีความหนาและทำให้ตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันไม่สามารถจะลอดผ่านปลอกได้อย่างคล่องตัวเหมือนปกติเพราะฉะนั้นระยะนี้คนไข้ก็จะมาด้วยอาการที่เรียกว่าเริ่มมีอาการสะดุดเวลากำหรือว่าระแบมือเมื่อตัวโรคดำเนินมากขึ้นอีกจนถึงระยะที่3เนี่ยอาการขัดกันของตัวเส้นเอ็นและตัวปลอกเนี่ยก็จะมากขึ้นไปอีกนะครับทำให้คนไข้เนี่ยไม่ใช่แค่สะดุดและเพียงแต่ว่ากำมือแล้วเนี่ยจะแบมือไม่สามารถแบออกได้เองต้องเอามืออีกข้างนึงมาช่วยหรือต้องสะบัดมืออย่างแรงเพื่อที่จะทำให้นิ้วเนี่ยกลับมาเหยียดออกได้ตามเดิมนะครับคราวนี้ถ้าโรคไปจนรุนแรงจนถึงขั้นที่4เนี่ยก็คือแปลว่าข้อนิ้วเนี่ยเกิดการยึดติดแข็งเลยนะครับก็คือไม่สามารถขยับได้นะครับอาจจะเหยียดไม่ได้งอไม่เข้าข้อนิ้วติดไปด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือ4ระยะครับการรักษาโรคนิ้วล็อกแบบวิธีดั้งเดิมจะเป็นการผ่าตัดเปิดแผลเพื่อตัดปลอกหุ้มเส้นเอ็นที่รัดเส้นเอ็นให้ขาดออกจากกันแต่ใช้ระยะเวลานานผ่าตัดประมาณ1ชั่วโมงแผลห้ามโดนน้ำนาน 10-14 วันแต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดที่เรียกว่าการสกิดนิ้วล็อกใช้ระยะเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นขั้นตอนในการสกิดนิ้วล็อกนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็คือเราต้องทำการเรียกว่าอัลตราซาวด์เพื่อดูหาตำแหน่งของรอยโรคให้ชัดเจนก่อนนะครับหลังจากเราได้ตำแหน่งของตัวปลอกที่เราจะต้องการจะตัดได้อย่างชัดเจนแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการฉีดยาชานะครับนะยาชาออกฤทธิ์ภายในไม่ถึง1นาทีนะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวอุปกรณ์เข็มของเราเนี่ยเข้าไปทำการสะกิดหรือว่าไปตัดตัวปลอกที่มันมีความหนาตัวขึ้นหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเช็คครั้งสุดท้ายอีกทีนึงว่าทุกอย่างนี้เรียบร้อยดีนะครับปลอกถูกตัดขาดอาการล็อกอาการขัดอาการสะดุดนั้นติดหายไปแล้วก็จะเป็นการเสร็จครับผมโรคนิ้วล็อกเป็นโรคที่สามารถป้องกันการเกิดหรือชะลอได้เพียงแค่พักการใช้งานในลักษณะซ้ำๆหากมีการอักเสบหรือมีอาการปวดให้ประคบด้วยความเย็นร่วมกับรับประทานยาแก้อักเสบบริหารนิ้วมือโดยการกำแบเบาๆหรือท้ายที่สุดปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมลดิตบดีตั้งสิริตระกูลเวทธานีนิวส์รายงาน ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ